بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอชูกรขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่พระองค์ได้ฮิดายะห์นะครับชี้นำทางพวกเราทุกๆคนนะครับได้ยังอยู่ในเส้นทางและแนวทางของพระองค์และหวังอย่างยิ่งนะครับว่าฮิดายะห์นี้คงจะอยู่กับเราถึงวาระสุดท้ายของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหวังและปรารถนาไม่ใช่เกิดแค่เราอย่างเดียวเราอยากจะเกิดกับพี่น้องเราทุกๆคนนะครับซึ่งเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้พี่น้องครับเราพยายามในทุกวิถีทางนะครับเราพยายามในทุกขั้นตอนว่าจะทำอย่างไรให้เราเป็นคนหนึ่งที่จะได้ถูกบันทึกว่าเป็นผู้ที่สำเร็จได้รับชัยชนะทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเจอก็คือเรื่องของดุนยาใช่ไม่ใช่ดุนยาเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ทำให้เราค่อยเขวได้ในทุกสเต็ปของการมีชีวิตหรือเขาเรียกว่าทุกขั้นตอนของระดับของอายุไขเราตอนเล็กๆเป็นยังไงฮะตอนโตเป็นยังไงตอนวัยรุ่นก่อนเป็นยังไงตอน20อัพเป็นยังไงนะวัย30 40อัพเป็นยังมีครอบครัวเป็นอย่างไรทุกขั้นตอนมีวิกฤตของชีวิตทั้งนั้นเลยดังนั้นตรงนี้พี่น้องครับเลยอยากที่จะให้เราได้มาทบทวนกันนิดนึงว่าใช้ชีวิตในดุนยาไม่ได้ปฏิเสธนะอิสลามไม่เคยบอกว่าเราละทิ้งดุนยาไม่เคยเลยแต่อิสลามบอกให้อยู่ในดุนยานี้แหละครับใช้ชีวิตในดุนยานี้แหละครับนั้นหัวข้อวันนี้พี่น้องครับเป็นหัวข้อที่อยากให้เรามาทบทวนกันนะครับว่าอยู่อย่างไรอยู่อย่างไรในดุนยานี่นะฮะอยู่อย่างไรได้เข้าสวรรค์นะดุนยาคุณจะอยู่ยังไงก็แล้วแต่อายันมาก็จบกันเหมือนกันถูกไหมฮะไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่จะศรัทธาหรือเปล่าเป็นมุสลิมปฏิบัติตัวอย่างไรความตายมาแน่นอนแต่อยู่อย่างไรเนี่ยเราได้เข้าสวรรค์ตรงนี้ต่างหากแหละครับมันจะทำให้เรารู้ว่าถ้าเรามีชีวิตในโลกดุนยานี้นะถ้าเรายังอยู่ในโลกดุนยานี้อยู่ให้ได้เข้าสวรรค์นะครับมันมีขั้นตอนไม่ใช่บอกเองพูดเองไม่ใช่เราย้อนกลับไปดูสิ่งที่ท่านนบีสอนแล้วเวลานบีสอนเนี่ยเราบรรดาซอฮาบะห์พยายามเรียนแบบแล้วก็ปฏิบัติตามเพื่อให้รู้ว่าชีวิตในดุนยาไม่ใช่ไร้สิ้นความอะไรหมดความหวังแล้วนะคงไม่ได้แล้วเราบ้านไฟไหม้หมดแล้วคงทำอะไรไม่ได้แล้วสิ้นหวังแล้วสุดท้ายทำไมครับถ้าไม่มีอีมานฆ่าตัวตายใช่ไหมฮะเจ๊งธุรกิจหมดโอ้โหโดนโกงหมดเลยก็คิดว่าคงทำอะไรไม่ได้แล้วนะต้นทุนที่ได้มาก็คือจากมรดกมาตั้งตัวเองได้จนกระทั่งวิกฤตเจอวิกฤตสุดท้ายก็คิดว่าคงทำอะไรไม่ได้แล้วปัญหารุมเร้าหนี้สินล้นพ้นตัวสุดท้ายคิดว่าจบชีวิตแล้วมันจะจบใช่ไม่ใช่แต่เวลาจบชีวิตแล้วจริงๆมันจบเหรอมันไม่จบคำถามว่าคนที่มีชีวิตหลังจากนั้นเขาก็ดำเนินการต่อใช่ไหมท่ามกลางอะไรครับแหมดูสิมันทิ้งไปดูสิมันทำไว้ใช่ป่ะแต่เขาต้องมีชีวิตอยู่ไงถูกไหมดังนั้นวันนี้เนี่ยอย่างเราทุกคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อนี้เนี่ยนะครับแน่นอนครับผมเชื่อว่าไม่มีที่จะฆ่าตัวตายที่จะสิ้นหวังอายะห์กุรอานบอกกับพวกเราทั้งหลายว่าลาตักนะตุมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ถูกมั้ยฮะอีกอายะห์นึงบอกว่าวะลานับลวนนะกุมบิชัยอ์มินัลคอฟวัลญูอ์วะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอันฟุสวัสซะมารัตวะบัชชิริศซอบิรีนอัลลอฮ์จะทดสอบบทกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเรื่องของอะไรบ้างเป็นเรื่องของชีวิตทั้งนั้นเลยความกลัวกลัวจนกลัวตายกลัวอดกลัวไม่มีนู่นกลัวและกลัวถูกทดสอบเรื่องอะไรครับเรื่องการสูญเสียชีวิตคนรักเสียชีวิตผู้ปกครองเสียชีวิตคนทำมาหากินหรือพ่อบ้านเสียชีวิตแม่บ้านเสียชีวิตลูกเสียชีวิตเรื่องการสูญเสียคนในครอบครัวอะไรครับธุรกิจเสียหายพืชไร่นะเสียหายนะครับนะเรื่องความหิวทั้งหมดเป็นบททดสอบที่จะเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่นั้นนี่คือกำลังจะบอกว่านี่คือวิถีของการมีชีวิตวิถีของการใช้ชีวิตแต่พี่น้องครับเราอยู่อย่างไรในชีวิตอย่างนี้และเราได้เข้าสวรรค์
นะครับอยู่อย่างไรในชีวิตอย่างนี้และเราได้ความเมตตาความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่หนึ่งพี่น้องครับอยากให้เราย้อนซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์นะฮะเรามีอยู่แล้วขออย่างเดียวปรับให้มันเขาเรียกสมบูรณ์นิดหนึ่งสมบูรณ์ 100% แหมมันพูดลำบากนะเอาสมบูรณ์นิดหนึ่งแล้วกันคำว่านิดหนึ่งในยุคเรานะในยุคซอฮาบะห์นี่นะครับเวลาเขาจะเสียชีวิตเขาร้องไห้นะร้องไห้เพื่อนซอฮาบะห์ท่านร้องเป็นห่วงอะไรหรือมีอะไรเป็นห่วงบ้างมีลูกมีทรัพย์สมบัติมีอะไรหรือเปล่าหนี้สินอะไรหรือไม่เปล่าที่ร้องไห้เพราะเกรงว่าอามันที่ทำจะไม่พอที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เข้าสวรรค์ถ้าก็ตกนรกนะครับนะดังนั้นของพวกเขาเราบรรดาซอฮาบะห์ได้ถูกประทับตาไว้แล้วว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรอฎูอันอัลลอฮ์พอใจในตัวพวกเขานะเนื่องจากพวกเขาทั้งหลายยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราปรับที่บอกปรับสักนิดนึงนั้นแต่ละคนทบทวนเราที่อายะห์กุรอานที่บอกว่ายะอัยยูฮัลลซีนาอามะนูตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายศรัทธาแล้วนะฮะยังให้บอกยำเกรงอีกแปลว่าทุกวันนี้เรามุสลิมอัลฮัมดุลิลลาห์เราศรัทธาครับจงยำเกรงอัลลอฮ์แปลว่าต้องกลัวอีกอ่ะนะนั่นหมายความว่ามุสลิมพัฒนาขึ้นไปเป็นมุมินให้ได้อย่าอยู่นิ่งครับอย่าอยู่นิ่งการเป็นมุสลิมนมาดก็พอแล้วถือศีลอดก็พอแล้วไม่ใช่ครับนะอันนั้นยังไม่ใช่มันต้องพัฒนาด้วยกับการรับความยำเกรงฮักกอตุกอติแปลว่าการยำเกรงอย่างเต็มรูปแบบนะจะทำอะไรต้องกลัวอัลลอฮ์นะจะทำอะไรต้องคำนึงถึงถูกหรือผิดจะทำอะไรก็ต้องบอกวัดกันนะถ้าเอาตามใจกับผิดหลักการจะเอายังไงเอาตามใจตามสังคมนะตามวัฒนธรรมแต่ผิดหลักการคิดว่ายังไงครับถ้าคนจะว่าเราถ้าเราทำสิ่งที่ถูกต้องคนจะว่าเราวัดกันเลยครับว่าจะเลือกคำชมของคนเหล่านี้หรือจะเลือกความถูกต้องที่อัลลอฮ์และรอซูลบอกนี่ไงฮักกอตุกอตีไงอย่างที่ผมบอกอะแต่ละคนก็ประมาณตัวเองว่ายังไงนะครับเพราะอายะนี้เนี่ยนะครับพี่น้องลองดูว่าอายะนี้บอกเขาว่าอามานูคือศรัทธาหมายถึงมุสลิมนะเก่ากะลิมาเลยรอบเป็นมุสลิมแล้วอาลัมดุลิลละห์แต่ทำไมต้องบอกอิตตะกุลลอฮ์อีกอะเพราะคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็จะไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์หลักการใช่ไหมเขาเอาตามใจอย่างเดียวอะไรที่มีประโยชน์หวังประโยชน์อะไรที่สังคมยอมรับอะไรที่เขาจะมีชื่อเสียงในสังคมเขาทำหมดอะเขาไม่คำนึงถึงว่าถูกหรือผิดเขามองว่าได้มีประโยชน์ชื่อเสียงเกียรติยศแต่ผู้ศรัทธาหรือคนที่เป็นมุสลิมเมื่อมีอีมานแล้วเวลาจะทำอะไรก็แล้วแต่ผมพูดถึงชีวิตประจำวันเลยนะฮะพี่น้องลองไปทบทวนดูในชีวิตประจำวันเนี่ยที่เราเจอกันในชีวิตประจำวันใครทำงานออฟฟิศก็จะเจอถูกไหมเขาบอกว่าต้องใส่อะไรกระโปรงห้ามคลุมศีรษะคิดเอาครับว่าจะยังไงนะบางคนบอกอาจารย์ถ้าไม่ทำทำไงอ่ะจะเอาไงเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียค่าน้ำค่าไฟมันมาย้อนมาดูอายะห์นี้พี่น้องจะเลือกอะไรครับ8ชั่วโมงที่อยู่บริษัทที่เราไม่คุมหัวคิดว่าเราได้ผลบุญเหรอหรืออะไรได้อะไรถูกไหมฮะย้อนกลับมาคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันไม่ใช่สั่งแล้วทำบ้างไม่ทำบ้างไม่ใช่นะสั่งหมายถึงไม่ทำไม่ได้ทุกครั้งที่ไม่ทำไม่ได้เลยครับมันถูกบันทึกละมุสลิมะออกข้างนอกเนี่ยทุกวินาทีที่อยู่ข้างนอกแล้วไม่คุมศีรษะไปไงฮะถูกไหมฮะถูกบันทึกไม่ใช่แค่ครั้งเดียวอ๋อแค่วันเดียวอาจารย์ย้อนกลับไปกี่ชั่วโมงย้อนกลับไปกี่นาทีถูกไหมย้อนไปกี่สายตาที่มองเราโอ้โหคิดให้ละเอียดในเรื่องอย่างนี้นี่แหละครับที่เป็นที่ซอฮาบะห์ทั้งหลายพยายามจะคิดทบทวนพฤติกรรมของตัวเองจึงวาระสุดท้ายจึงร้องไห้ว่าไม่แน่ใจว่าอามันที่ทำจะพอกับบาปที่มีหรือเปล่าเห็นไหมฮะเขากังวลไงเขากังวลนะครับแต่เราวันนี้พี่น้องครับสังคมวันนี้พยายามมองเรื่องบาปเป็นเรื่องเล็กเรื่องบุญเป็นเรื่องใหญ่ดังนั้นทำบุญนิดเดียวพูดซะใหญ่เชียวผลบุญใหญ่มากเวลาบาปนิดเดียวบาปนะบางทีเสียงไม่ค่อยออกบาปเสียงไม่ค่อยออกแต่บุญเนี่ยออกเยอะมากเห็นไหมฮะทำบุญครั้งเดียวพูด10วันทำบาปทุกวันแค่เนียดในใจว่าเคยทำเห็นไหมมันเลยดูเล็กน้อยไงถามว่าทุกวันไหมเราทำทุกวันพี่น้องเราทำทุกวันอายะห์นี้จึงตอกย้ำพวกเราทุกคนว่าฮักกอตุกอติและในท้ายอายะห์
อัลลอฮ์กำชับเพื่อให้เราทุกคนได้ตระหนักเมื่อสักครู่นี้บอกแล้วไม่มีใครปฏิเสธว่าจะต้องถึงอายันถูกไหมฮะรวยจนหญิงชายอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอัลลอฮ์บอกว่าในท้ายอายะนี้เองบอกว่าวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอย่าตายอย่าตายถ้ายังไม่เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์ใครอยากตายถูกป่ะไม่มีใครอยากตายนะอย่าตายอ๋องั้นฉันยังไม่ตายมาเลยก็จะไม่ตายเดี๋ยวก่อนอัลลอฮ์บอกอย่าตายไงความหมายคืออะไรครับอายันไม่รู้ตอนไหนอย่ารออายันมาและเรายังไม่เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์นี่คือความหมายอย่ารอให้อายันมาหรือความตายมาและเรายังไม่เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์เห็นไหมฮะดังนั้นพี่น้องครับมันอยู่ที่ตัวเราว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติเราสามารถที่จะทำเราสามารถที่จะพัฒนาอีมานในตัวของเรามากน้อยแค่ไหนอยู่กับที่เท่ากับถอยหลังนะฮะอยู่กับที่เท่ากับถอยหลังนะวันนี้คำพูดเหล่านี้วิธีคิดเหล่านี้ที่เราบรรดาซอฮาบะห์ทำมาโดยตลอดนักธุรกิจเนี่ยเข้าไปใช้เข้าไปใช้นะพวกเราก็ยังของเราของเราอยู่นั่นแหละจมปักอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่ครับต้องเอามาพัฒนาอีมานเราไม่ได้พัฒนาธุรกิจอะไรมากมายเพราะสักวันหนึ่งเราต้องจากมันใช่ป่ะแต่อีมานนะครับอยู่กับเราวันนี้อยู่กับเราวันหน้าและอยู่กับเราวันที่เราลงไปในกุบรถึงวันกิยามะฮ์อยู่กับเรานะนักธุรกิจบอกว่านักธุรกิจเขาเข้าใจและเขาสอนกันอย่างนี้ว่าถ้าทำอะไรก็แล้วแต่เหมือนเดิมเท่าเดิมเท่ากับขาดทุนเขาต้องพัฒนาพัฒนาเรื่อยๆพัฒนาเรื่อยเขาจะคิดเรื่องพัฒนานั้นเรามาดูครับว่าอีมานของเราถ้าอีมานอยู่กับที่เหมือนเดิมเนี่ยนะเท่ากับอีมานถดถอยมันต้องอีมานเพิ่มขึ้นเลยเพิ่มมากเพิ่มน้อยไม่เป็นไรแต่ละบุคคลนะอัลลอฮฺฮิดายะห์อัลลอฮฺดลใจแต่ละคนไม่เท่ากันแน่นอนดังนั้นอย่าคิดว่าการที่เรามีอีหม่านแล้วนมาดแล้วเราสมบูรณ์แล้วยังพี่น้องครับพัฒนาขึ้นไปครับเราวาติเป็นไงฮะดูฮาเป็นไงครับตาหยุดเป็นไงครับนมาดซุนนะวุฎูเป็นไงฮะใช่ไหมเอาทุกอย่างครบหมดแล้วเรื่องนมาดครบสมมตินะฮะครบหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะนมาดแบบไม่มีอะไรทำอ่ะเคยยังว่างๆอ่ะนมาดไม่มีอะไรทำนมาดดีกว่าอย่างเงี้ยนะฮะยังไม่เกิดหรือจะเกิดก็เล็กน้อยไม่มีอะไรทำนั่งว่างๆอ่ะนมาดสักสองรอกันให้มันมีแบบเนี้ยนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีอะไรทานทำไงฮะถือศีลอดถูกต้องเราทราบกันดีอยู่ฮะวันนี้เราไม่มีอะไรทานเป็นไงฮะไปบ้านเพื่อนหวังว่าที่นั่นคงมีใช่ไหมลองดูมันมีแหละไม่ใช่ไม่มีหรอกไม่เหมือนท่านนบีไม่มีคือไม่มีจริงๆไงแต่ลองดูว่าวันนี้เธอมีอะไรกินบ้างวันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวเลยงั้นฉันบวชลองดูมันฝึกตัวเองไงว่าลองทำดูได้จริงมั้ยนะได้จริงไหมไอ้แบบไม่มีอะไรเลยไม่รู้จะทำอะไรขึ้นมานมาสองรอกาศเนี่ยพี่น้องซอฮาบะห์เนี่ยเขาทำนะตอนไหนครับเวลาเฝ้ายามกลางคืนเดินไปเดินมาดูเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรก็นมาสักสองรอกัดเห็นไหมของเราฮะเดินคือไม่มีอะไรก็เปิดโทรทัศน์ดีกว่าลองสักสองรอกัดไม่ได้อะไรเลยง่ายๆมันเป็นการฝึกเราไงเพื่อพัฒนาขึ้นไปว่าทุกอย่างที่เราเรียนในประวัติศาสตร์ทุกอย่างที่เราได้ยินมาของดีๆทำไปเถอะครับทำไปเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะอะไรนะส่งผลกระทบกับเราไม่ใช่นะครับดังนั้นวะลาตามูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอย่าเพิ่งรอความตายอย่าตายจนกว่าจะเป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์คืออย่ารอความตายทุกวันนี้รอไหมฮะไม่รอนะไม่รอตายแปลว่าต้องทำถูกไหมฮะถ้ารอเวลาเราขายของเรารอคนมาซื้อหรือเรามุ่งไปหาคนซื้อบางคนมุ่งตรงไหนจันร้านอยู่ตรงนี้ก็ดูสิจัดร้านเอ่ยใส่ไฟเอ่ยทำนี่ให้คนเดินมาแล้วเตะตาเขาใช่ป่ะเชิญเลยค่ะทุกอย่าง10 บาท 10 บาทยังเรียกเขาอีกอ่ะนี่ไงเรารุกไงถูกไหมเรารุกแต่ทำไมเรื่องศาสนาเราถึงนิ่งเรื่องอีหม่านเราถึงนิ่งเราต้องรุกครับอย่ารอให้อีหม่านมาชนเรานะอย่ารอให้อีหม่านมาชนแปลว่าอะไรฮะวันที่เราเดินไม่ได้วันที่เราต้องนอนหยอดน้ำเกลือเนี่ยอีหม่านมาชนไงวิ่งชนอีหม่านครับก็คือวันนี้เราเดินได้เราทำทุกอย่างได้เราคิดทุกอย่างได้ทำเลยครับทำเลย
นะมีหลายคนพี่น้องเนี่ยที่ผ่านมานะครับฮุจญะฮ์ที่พาไปนะเขาบอกว่าอะไรมาอาจารย์รู้อย่างนี้มาตอนอายุ40ก็ดีเพราะเขาเห็นอะไรคนที่แบบเดินแข็งแรงอะนะตะวาฟทุกวันนะเขาอยากจะทำแต่มันด้วยศักยภาพมันไปไม่ไหวเขาเป็นที่หัวเข่าเขาเรียกเหมือนคล้ายๆอะไรนะรุมาตอยอีกอันนึงรุมาตอยเกามันเดินนานไม่ได้ไงนะเนี่ยเขาก็เดินมาเราก็เป็นห่วงไงเขาเดินช้าไงภรรยาไปนู่นแล้วเขายังอยู่ตรงนี้อยู่เลยสุดท้ายเราต้องชะลอแล้วเดินคุยกับเขาไปเขาบอกอาจารย์รู้อย่างนี้มาตอน40ต้องกลับไปบอกคนที่บ้านแล้วว่าอย่ารออายุเยอะนะไม่บอกว่าแก่นะอายุเยอะนะอย่ารออายุเยอะมาได้มาเลยนะครับนั่นคือสิ่งที่บอกว่าเราต้องวิ่งชนอะไรครับวิ่งชนอีมานอะไรที่ทำได้อย่ารอและอย่าคิดว่านมาด5เวลาสำหรับสูงวัยถือศีลอดซุนนะห์ต่างๆสำหรับคนที่ไม่มีงานทำไม่ใช่เราต้องทำได้วันนี้ได้พรุ่งนี้ไม่ได้เอาไม่เป็นไรครับเอาได้ไว้ก่อนวันนี้ได้พรุ่งนี้ไม่ได้อาทิตย์นี้ได้อาทิตย์หน้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพี่น้องฝึกไว้ก่อนครับอินชาอัลเลาะห์จากการมุ่งมั่นของเรานี่นะครับอัลเลาะห์จะฮีดายะห์ให้เรามีความมุ่งมั่นทำได้ทุกสัปดาห์ถูกไหมฮะนั้นแต่ถ้าเราไม่ทำเลยล่ะแล้วเราคิดเนี่ยเขาเรียกปล่อยให้อีหม่านจะมาชนเราตอนที่หน่อยฮะตอนที่เราเป็นโรคกระเพาะแล้วผ่าตัดลำไส้แล้วหมอบอกว่าอดอาหารไม่ได้โอ้โหอยากบวชไปคุยได้เลยครับเจอมาหลายคนแล้วเวลาหมอห้ามอดอาหารน่ะต้องทานเป็นประจำเนี่ยเวลาไปนั่งคุยนะเขาก็บอกว่าแม่อาจารย์อยากจะบวชนะแต่ผมก็ไม่ถามกลับนะก่อนหน้านี้บวชไม่ถามนะแต่ว่ามันอะไรครับอยากจะทำตอนที่หมดไม่ได้แล้วมันก็ทำไมฮะรู้อย่างนี้ใช่ไหมรู้อย่างนี้เท่ากับสายนะฮะอย่ารู้อย่างนี้พี่น้องครับทำเลยนะฮะแล้วไม่ต้องบอกว่าทำไมเธอไม่ทำล่ะทำไมคนนี้ไม่ทำล่ะคนเราไม่เราลองทำก่อนแล้วก็ให้ใครดูให้ใครเห็นครับเราทำไม่ใช่โชว์นะแต่ทำเพื่อเป็นบรรทัดฐานนะถ้าหากว่าสามีหรือภรรยาหรือลูกเห็นว่ามะทำภรรยาทำสามีทำแล้วเขาพยายามขอเลยเกี่ยวด้วยคนในครอบครัวขอเอี่ยวด้วยโอ้โหได้อีกเมื่อกี้อาจารย์อาฟีบอกใช่ไหมเราได้อีกแล้วเวลาเขาไปอ่ะเราก็มาเนี่ยมาเจอพระพวกเจอสหายเหมือนเดิมเรียกทานข้าวอ๋อไม่เป็นไรฮะอย่าไม่ต้องบอกฉันบวชนะเก็บไว้ก่อนแล้วก็ขยันขยอให้เราทานแล้วสวยเราบอกว่าอ๋อวันนี้ทำดูได้แล้ววันนี้บวชหน่อยเขาจะรู้สึกทันทีครั้งต่อไปเฮ้ยบวชเหมือนคนนี้มั่งดีกว่าเขาอาจจะคิดนะแต่เขาไม่ได้บอกเราและวันหนึ่งเขาอาจจะบวชเพราะเห็นเราวันนั้นโอ้โหพี่น้องครับนี่คือสิ่งมหัศจรรย์และนี่คือสิ่งที่มันคุ้มค่ามากที่สุดทีนี้มาดูว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมห่วงใยพวกเราทุกคนนะบอกหลายหะดีษหมดเลยถ้าเราแล้วประมวลหะดีษนะเยอะมากที่นบีห่วงใยพวกเราและบอกวิธีการเข้าสวรรค์ง่ายๆและการเข้าสวรรค์ง่ายๆไม่ได้บอกใครเลยบอกสตรีทั้งหลายวิธีการเข้าสวรรค์ง่ายๆบอกไว้หมดเลยครับผู้ชายไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจนะว่าทำไมนบีไม่บอกว่ามีผู้ชายแต่บอกโฟกัสไปที่ผู้หญิงในขณะเดียวกันผู้หญิงเวลาฟังหะดีษของท่านนบีเวลาอาจารย์บางท่านพูดนะฮะเขาก็ยกมาบอกนบีถูกถามว่าในนรกส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงว้าเราก็รู้สึกว่าทำต้องเยอะส่วนใหญ่เราเป็นส่วนน้อยไงโอเคป่ะล่ะและทำไมถึงบอกส่วนใหญ่ก็เพราะมันเข้าสวรรค์ง่ายแค่พลิกฝ่ามือนบีสุไลมานอะลัยฮิสสลามตอนนั่งอยู่บัลลังก์และต้องการที่จะเอายกบัลลังก์ของใครฮะกษัตริย์มาลิกะใช่ไหมที่อยู่อีกฝากฝั่งหนึ่งว่าเฮ้ยใครสามารถที่จะเอาบัลลังก์มาไว้ตรงนี้ได้บ้างเชตอนตัวหนึ่งบอกเลยฉันทำได้ก่อนท่านจะยุกลุกจากที่นั่งชายอีกคนหนึ่งมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้บอกฉันสามารถเอามาก่อนท่านกระพริบตาใครเร็วกว่ากันชายคนหนึ่งเร็วกว่าถูกไหมฮะแปลว่านี่คือสิ่งที่กำลังจะบอกนะพวกเราทั้งหลายว่าอะไรที่มันง่ายแค่พลิกฝ่ามือเนี่ยทำได้เลยอะคลิปตากับเนี่ยบางทีคลิปตามันเร็วกว่ากันนะเข้าสวรรค์ของมุสลิมก็แค่นี้เองแค่พลิกคลิปตาเนี่ยเข้าสวรรค์ได้เลยโอ้ง่ายงั้นเหรออาจารย์ใช่ในหะดีษนะผมไม่ได้บอกเองนะใครมีลูกสาวมีไหมฮะถ้ามีลูกสาวนั่นคือกุญแจดอกสำคัญเลยนะสอนลูกสาวให้ดีให้มีมารยาท
ถึงเวลาหาคู่ครองที่ดีมีศาสนาแต่งงานให้เข้าสวรรค์เลยง่ายไหมใครที่แต่งงานมีสามีนะครับมีสามีนะฮะปฏิบัติสามีดูแลสามีเข้าสวรรค์ภรรยาคนใดที่เป็นภรรยาที่ซอเลียฮะเข้าสวรรค์ไม่มีบอกสามีซอเลียซอเลไม่มีครับภรรยาซอเลียฮะเห็นไหมฮะบางคนบอกอาจารย์ไม่ไหวมันไม่เอาฐานเลยเห็นไหมนะอยู่20ปีมาไม่เอาฐานแล้ว20ปีมันคืออะไรบางทีมันก็มีบ้างนิดหน่อยก็ต้องคุยกันแต่อย่างไรก็ตามถ้าอยากได้เข้าสวรรค์ภรรยาผู้หญิงคนใดเสียชีวิตลงและสามีพอใจในตัวนางเข้าสวรรค์กี่ข้อแล้วพี่น้องพูดถึงผู้หญิงหมดเลยนะแต่ผู้หญิงตกนกง่ายแค่พลิกฝ่ามือเช่นเดียวกันคืออะไรครับฮะปากอ่ะยังน้อยกว่าครับยังน้อยกว่านะมันพลิกฝ่ามือพลิกฝ่ามือคืออะไรฮะภรรยาคนใดที่สามีมีความต้องการแล้วเขาปฏิเสธอันนี้ชีวิตจริงครับเขาปฏิเสธเอามาลาอิกะห์สาบแช่งตั้งแต่เช้าถึงเย็นเย็นถึงเช้าเห็นไหมฮะไม่ได้อะไรเลยครับโดยไม่รู้ตัวและมาลาอิกะห์ขอดุอาเนี่ยอัลลอฮ์รับไหมแล้วคิดดูตอนเรานอนกลางคืนอ่ะกี่ชั่วโมงอ่ะทุกวินาทีมาลาอิกะห์สาบแช่งแล้วก็อัลลอฮ์ดุอารับโอ้โหจะเหลืออะไรพี่น้องดังนั้นวันนี้กลับไปใหม่ขอมาอัฟอะไรที่ผ่านมาขอมาอัฟขอเป็นชาวสวรรค์ชาวสวรรค์อยู่ที่บ้านครับพี่น้องอย่าคิดอะไรมากเลยชาวสวรรค์อยู่ที่บ้านนะอย่าไปคิดอะไรเขาทำอะไรถ้าไม่ผิดหลักการนะถ้าไม่มีหลักการคุยกันได้ถ้าผิดหลักการก็คุยกันนะหนักนิดเบาหน่อยนะนั่นคือใครครับนั่นคือสามีถูกไหมจะเป็นภรรยาที่ซอยเพราะผู้หญิงมีความอดทนสูงมากหมายถึงอดทนข้างในนะผมเคยบอกไปทิ้งแล้วว่าความอดทนเนี่ยที่ผู้หญิงอดทนมากก็คืออะไรที่เกิดขึ้นภายในเนี่ยผู้หญิงจะมีความอดทนสูงกว่าผู้ชายแต่ภัยจากข้างนอกมาเนี่ยผู้ชายจะมีความอดทนมากกว่าผู้หญิงใช่ไหมฮะถ้ามีเรื่องราวอะไรมาสังเกตผู้หญิงนี่ฉันด่าเองฉันด่าเองฉันมีหลายชุดแต่ผู้ชายออกไปใจเย็นดูก่อนเขาว่าเราหรือเปล่าเรื่องอะไรใช่ไหมเงี้ยผู้ชายก็จะฟังทำหูทนลมไม่ได้ยินใช่ไหมผู้หญิงทนไหวไหมทนไม่ไหวเดือดอยู่ในบ้านชงกาแฟแบบไม่ต้องต้มน้ำเดือดได้เลยใช่ป่ะนี่ไงแต่ถ้าภายในแหละครับผู้ชายทนไม่ไหวครับดูมาประจำเดือนท้องให้นมลูกผู้ชายทนไหวไหมเดี๋ยวเตะกระเด็นแต่ผู้หญิงทำไมครับนอนก็ไม่ได้นอนเจ็บก็เจ็บแต่ต้องลุกขึ้นมาให้นมแล้วก็ไม่อยากจะไปรบกวนเขาให้เขานอนไปแต่เราหลับไหมเราไม่หลับความอดทนนี้เคยรู้ไหมผู้ชายไม่เคยรู้เรื่องหรอกตื่นมาลูกมันหลับเมื่อคืนนี้ลูกมันหลับหรือเราหลับจริงป่ะนี่ไงดังนั้นเราต้องเข้าใจบริบทที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาทีนี้มาดูว่าท่านนบีห่วงใยพวกเราบอกหลายๆวิธีการเข้าสวรรค์ยังไงง่ายๆทำยังไงง่ายๆวันนี้อยู่ยังไงแบบธรรมชาติเลยนะฮะอันนี้ผมแบบว่าไม่ใช่ต้องอะไรโดดเด่นต้องรวยต้องเรียนต่างประเทศต้องเป็นอาจารย์มานั่งตรงนี้ต้องไม่ต้องเลยครับเราอย่างนี้แหละครับขออย่างเดียวว่ามีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเดียวเท่านั้นและใช้ชีวิตแบบที่นบีบอกเอาไว้เข้าสวรรค์ไม่ได้ผมพูดนบีบอกเข้าสวรรค์เลยจริงๆและคำพูดนี้นบีพูดไว้ตอนไหนครับฮัจวะตุลวิดาแปลว่าช่วงท้ายของชีวิตท่านนบีใช่ปะนบีคุตบะวันนั้นเนี่ยหลายเรื่องหลายอย่างนะครับมีอายะห์หนึ่งที่นบีกล่าวแล้วซอบะน้ำตาไหลแสนกว่าคนน้ำตาไหลแบบไม่นัดหมายเพราะซอบะรู้ว่าเมื่อนบีทุกท่านภารกิจจบสิ้นแปลว่านบีจะจากไปรอซูลจะจากไปและรอบีเป็นที่รักของเหล่าบรรดาซอบะเมื่ออายะห์คำว่าอัลยอมะอักมันตุลกุมแค่นี้ออกมานะซอบะร้องไห้เพราะรู้ว่าถึงเวลาที่ท่านนบีจะจากแล้วดังนั้นก่อนท่านนบีจะจากนบีให้วะซียะห์ให้คำบอกไว้หนึ่งในนั้นคือหะดีษบทนี้ซึ่งรายงานจากท่านอบีอุมามะนะได้รายงานว่าซะมีอะตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันได้ยินท่านรอซูลยักตุบุฟีฮัจวะตุลวิดาคุตบะในฮัจวะตุลวิดาคุตบะก็คือนบีขึ้นเทศนาฝากฝังพวกเราเพราะรู้ท่านนบีเข้าใจถึงสภาพของการใช้ชีวิตของอุมมะ
อันนี้ไม่ใช่ฝากซอฮาบะห์นะฮะฝากอุมมะเราเป็นหนึ่งในนั้นนบีบอกเพื่อบอกให้พวกเราทั้งหลายว่าเข้าสวรรค์ยากไม่ยากเลยทำตามนี้พี่น้องครับนบีกล่าวว่าไงครับก็ล่ะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอิตตะกุลลอข้อที่1ยำเกรงอัลเลาะห์กี้ผมบอกแล้วอายะห์มาสักครู่นี้นะพัฒนากันเองครับบอกให้ไม่ได้จริงๆเลยว่าจะต้องทำอย่างนี้ถึงยำเกรงไม่แต่ละคนมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันแต่กลัวอัลเลาะห์แปลว่าจะทำอะไรอันนี้เป็นมาตรฐานคิดนิดนึงก่อนว่าหลักการกับหลักกูเอาอันไหนถูกป่ะเอาอันไหนอบูตอลิบลุงของท่านนบียอมรับทุกอย่างหมดเลยว่าทุกอย่างที่นบีมาสอนมาบอกยอมรับหมดเลยวาระสุดท้ายนบีบอกว่าปฏิญาณที่ฉันเป็นพยานปฏิญาณที่ฉันเป็นพยานให้เอาไหมเพราะหลักกูมันเข้ามาไงเกรงว่ากลัวว่าประชาชาติประชาชนจะหาว่าฉันทิ้งศาสนาของบรรพบุรุษแค่นี้เองพี่น้องครับและสุดท้ายมีใครพูดถึงเรื่องนี้บ้างไม่พูดเลยจริงป่ะนี่คือข้อเสียดายวันนี้เหมือนกันพี่น้องครับถ้าเรายังคิดว่าเดี๋ยวคนนั้นว่าเดี๋ยวญาติมันว่าเดี๋ยวสังคมว่าเดี๋ยวว่าและสุดท้ายเป็นไงล่ะครับใครที่จะต้องไปอยู่ดืนนะต่อหน้าพระพักตร์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราถูกไหมเราคนอื่นไม่เกี่ยวเลยนี่คือความน่าเสียดายดังนั้นท่านนบีขึ้นต้นคําว่าอิตตะกุลลอจงยำเกรงอัลเลาะห์นะหลังจากยำเกรงอัลเลาะห์พี่น้องลองดูนะทุกอย่างที่นบีพูดในหะดีษบทนี้เป็นมาตรฐานของชีวิตจริงๆทุกยุคทุกสมัยเจอหมดรักษาให้ดีปฏิบัติให้ได้ไม่ได้เหนือบากกว่าแรงข้อที่2นบีบอกว่าวะซอลลูคอมซะกุมจงนมาศ5เวลาของพวกท่านทั้งหลายเห็นไหมฮะไม่ได้บอกว่าอัลเลาะห์สั่งแล้วนะอันนี้หะดีษก่อนหน้านี้หะดีษอื่นๆบอกว่าอัลเลาะห์สั่งใช้ให้นมาศวันกับคืน1 5เวลาแต่วันนี้นบีพูดภาพรวมเพราะทุกคนเข้าใจหมดแล้วรู้หมดแล้วนบีกำชับเหมือนกับเตือนวะซียะห์นมาศ5เวลาของท่านน่ะนมาศ5ของท่านน่ะทำให้ครบนะเห็นไหมทำให้ครบไปว่ามองมุมกลับนิดนึงแสดงว่าถัดไปจะไม่ครบไงทุกวันนี้ครบไหมเราครบคนข้างๆอ่ะยังดีนะเนี่ยลูกมันนมาศได้3เวลายังดีกับ3เวลาเนี่ยนบีบอกกี่เวลา5ดังนั้น3ไม่ดีครับพี่น้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคำพูดเปลี่ยนคำเตือนเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ว่าสามไม่ดีมะใจฐานหนูทำไมถ้าไม่ได้สามเวลาหนูก็คงไม่ได้เลยไม่ได้เลยกว่าบาปพูดไปเลยตรงๆไม่ต้องไปอะไรเรื่องบางเรื่องที่มันไม่มีข้อผ่อนผันน่ะเข้าใจนะฮะเราต้องพูดชัดเจนนะต้องพูดชัดเจนมีนักเรียนมาถามผมอาจารย์ถ้าไม่มีอะไรกินแล้วเรากินหมูเนี่ยจะบาปไหมทุกวันนี้ยังมีแบบนั้นอีกเหรอมีไหมมันไม่มีแล้วไงบางทีเราไปค่ายอาจารย์แล้วก็เขากินหมูกันหมดแล้วเราไม่มีอะไรกินเนี่ยจะไปกินกับเขาได้ไหมไม่ได้ผมบอกก็เคยบวชบ้างล่ะเคยบวชเลยจริงป่ะคนที่บอกว่าที่เราฟังมาโดยตลอดเลยตั้งแต่ไหนตั้งแต่ไรแล้วไม่มีก็กินได้นี่ก็ฮาลาลฮาลาลหมายความว่าถ้าครั้งนี้ไม่กินตายแน่ๆนั่นหมายคือคุณอดกี่วันอดอาหารน่ะกี่วันตายครับ7วันใช่ไหม15วันนะนั้นแค่ไปค่าย3ชั่วโมงไม่ได้กินอาหารเย็นไม่มีจะตายแล้วต้องกินหมูใช่เหรอถูกป่ะดังนั้นนี่คือวิธีคิดนั้นอิตตะกุลลอจงยำเกรงอัลลอฮ์วะซอลลูคอมซะกุมจงนมาศ5เวลาของท่านให้ครบอะไรครับวะซูมูชะฮรกุมจงถือสิ้นอดเดือนของท่านแปลว่าเดือนอะไรรอมฎอนไม่บอกรอมฎอนตรงนี้เป็นที่รู้กันนบีกำชับเพราะนี่คือวิถีชีวิตของมุสลิมไม่ว่าจะยุคไหนจะมาบอกไม่ได้ครับว่าสงครามอยู่ตอนนี้บวชไม่ได้ใช่เหรอบวชได้ไหมเพราะบวชทำไงไม่ต้องกินเนี่ยง่ายนิดเดียวจริงป่ะไม่ต้องกินคือบวชดังนั้นสงครามบัดรเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนมีตัวอย่างยังมีแล้วดังนั้นไม่มีอันท่าสงครามยังต้องบวชนับภาษาอะไรกับอะไรทำงานหนักๆเขาเรียกอะไรกรรมกรต้องบวชไหมดังนั้นพี่น้องเลิกคิดได้เลยครับว่าฉันงานหนักแดดร้อนอยู่กลางแดดตลอดเลยฉันไม่บวชได้ไหมหลักการกับหลักอะไรเนี่ยเราไปคิดเอา
นะถ้าเราจะเอารับผิดชอบตัวเองครับนะไปอ้างว่าอาจารย์คนนั้นบอกได้ไม่ได้วันนั้นอัลเลาะห์ถามไม่ได้ถามอาจารย์ถามเราทำไมไม่บวชถูกไหมเราต้องตอบตัวเราครับอ้างคนอื่นไม่ได้นะอ้างคนในกุรอานมีนะเวลาอ้างกันไหมคนกาเฟ่เดี๋ยวเขาจะอ้างกันนะในอายะห์นึงบอกว่าผู้อ่อนแอจะบอกว่าเนี่ยพวกแข็งแรงพวกเขารวยๆเนี่ยเขาเคยห้ามเราไม่ให้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะคนรวยบอกว่าอะไรบอกเอ้ยเมื่ออะไรทางนำมาพวกท่านเองไม่ศรัทธาเองมาโทษใครอ้าวเถียงกันเองเห็นนะดังนั้นเช่นเดียวกันครับถ้าเราไม่บวชเราไม่นมาศโทษใครไม่ได้ต้องบอกตัวเราเองเสมอนะครับถือศีลอดก็เหมือนกันครับยกเว้นไม่มีการยกเว้นครับนะนอกเสียจากบุคคลที่กล่าวไว้ว่าเป็นอุซุรเช่นประจำเดือนหรือคนที่ชราที่บวชไม่ได้จริงก็มีวิธีการถูกไหมแต่หนุ่มชะกันที่แบกหามได้หมดเลยแต่ไม่บวชเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะบอกชัดเจนครับว่าไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วไม่บวชได้ไหมไม่ได้ต้องบวชถ้าบวชไม่ได้คือผิดคนเราเวลารู้ตัวเองว่าผิดเขาจะสำนึกไงทุกวันนี้ที่ไม่สำนึกเพราะอะไรเพราะคนที่บ้านจะบอกดียังดีไงยังดีได้4เวลายังดีได้4วันยังดีได้15วันโอ้ยังดีแต่นบีบอกเท่าไหร่ชะฮ์รอกุมเดือนของท่านแปลว่า1เดือน29หรือ30วันไม่ลด28ไม่ได้40ไม่ได้ต้อง29หรือ30วันต่อมาครับนบีบอกว่าวะอัดดูซะกาตอัมวาลิกุมและจงจ่ายซะกาตของทรัพย์สินของพวกท่านทั้งหลายไม่ได้บอกว่าเท่าไหร่เพราะรู้กันอยู่แล้วถูกมั้ยพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่ารวยในหลักการอิสลามไม่ใช่หมายความมีโฉนดล้นเหลือไม่ใช่นะคำว่ารวยต้องเข้าใจก่อนรวยในอิสลามแปลว่าคนที่มีทอง6บาทขึ้นไปตั้งแต่6บาทอ่ะอาจารย์6บาทพอดีเลยนั่นแหละรวยแล้วเอาทองไม่มีเพราะไม่ได้ซื้อทองแต่มีเงินมากเท่ากับทองกี่บาท6บาทก็รวยแล้วคิดแค่นี้ครับนะอย่าไปคิดว่าโอ้ต้องอย่างนู้นอันนั้นนบีบอกครับอัดดูจงใจกำลังจะบอกว่าคุณต้องพิจารณาแต่ละคนต้องพิจารณาเองไม่ต้องให้ใครมาบอกเลยเห็นนะฮะนี่เป็นเหมือนกับวะซียะห์เหมือนกับการตักเตือนครั้งสุดท้ายช่วงสุดท้ายที่ท่านนบีบอกกับพวกเราทั้งหลายเพราะอะไรนมาศก็จะเจอเรื่องของนมาศบ้างทิ้งบ้างใช่ไหมถือศีลอดก็จะเจอข้ออ้างต่างๆนานาเรื่องสกาดมีไหมมีนะบางคนก็เอาหนี้สินมาบวกมีหนี้สินเยอะอาจารย์ยังไงไหนนะมันคนรวยที่ไหนไม่มีหนี้สินถูกป่ะทำธุรกิจอะไรมันก็มีอยู่แล้วมันการประเมินตัวเราเองว่าแบบไหนอย่างไรนะครับและนบีบอกกี่วันหนึ่งครับที่มันจะเกิดปัญหาในสังคมวะอาติอูอุมารออากุมและจงเชื่อฟังผู้นำของพวกท่านทั้งหลายพี่น้องลองดูตั้งแต่ต้นจนถึงวันข้อนี้ประมาณห้าข้อนะนะมันเป็นอะไรที่อยู่ในการใช้ชีวิตของเราใช่ไหมนะไม่ได้ห้ามนะจะไปทำอาหารกินไม่ได้ห้ามแต่ต้องนมาศไม่ได้ห้ามจะมีจะไปทำงานในออฟฟิศในอะไรไม่ได้ห้ามแต่ต้องถือศีลอดไม่ได้ห้ามถ้าจะรวยถ้ามีธุรกิจใหญ่โตมากมายไม่ได้ห้ามแต่ต้องจ่ายซะกาตถูกไหมฮะการใช้ชีวิตอย่าคิดว่าฉันรวยฉันเก่งฉันโอ้โหเป็นผู้นำแล้วก็ไม่ใช่เชื่อฟังผู้นำของพวกท่านแปลว่าอย่าอีโก้อย่าตะกบดถูกไหมฮะวันนี้เราใหญ่โตก็จริงแต่วันหนึ่งเราอยู่ใต้การปกครองของใครก็แล้วแต่ให้เชื่อฟังตราบใดเขาไม่ได้สั่งการให้เราผิดหลักการศาสนาเชื่อฟังเขามันเกิดการทะเลาะไหมในสังคมไม่มีแต่ถ้าเขาสั่งอะไรที่มันข้ามต่อหลักการไม่ต้องเชื่อจบไหมแล้วไม่ต้องไปว่าแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามไงใช่ไหมดังนั้นสิ่งเหล่านี้พ่อบ้านบางคนสั่งลูกไปซื้อบุหรี่เนี่ยได้ไหมสั่งได้เราปฏิเสธได้นะปฏิเสธแบบเป็นลูกนะอย่าปฏิเสธแบบเหมือนเพื่อนกันไม่ใช่ก็บอกป๋าไม่ไปเห็นไหมผิดหลักการไงก็ไม่ต้องไปได้ไหมได้แต่ต้องปฏิเสธแบบเขาคือพ่อเราใช่ไหมพูดดีๆนะแล้วพ่อก็จริงๆแล้วพ่อทุกคนไม่ควรสั่งลูกนะเพราะสิ่งที่ไม่ดีมันจะหล่อหลอมนะเช่นเดียวกันถ้าผู้นำที่สั่งเราและให้เราปฏิบัติอะไรที่มันค้านต่อหลักการเราก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามทำห้าข้อนี้แล้วนบีทิ้งท้ายไว้ฮะดิษบทนี้บอกว่าอะไรตะดุคุลุญญันนะตะร็อบบิกุม
เชิญเข้าสวรรค์ของพระบุตรของพวกท่านได้เลยเห็นไหมฮะไม่มีอะไรมากและไม่มีอะไรเกินวิถีชีวิตของเราเลยขออย่างเดียวว่าทำให้ถูกนะทำให้ถูกตามที่ท่านบีสอนไว้บอกไว้และเราต้องประเมินตัวเราเองว่าหลักการกับหลักกูเราเอาอะไรหลักการจบเลยพี่น้องไม่ต้องอะไรเลยครับคิดในใจไม่ต้องไปว่าใครบอกใครทั้งนั้นเราบอกกับเราตัวเราและแน่นอนจากที่เราคิดตรงนี้ทำตรงนี้แต่ต้องถูกต้องด้วยนะต้องศึกษาให้ดีถูกต้องแล้วก็เราก็พยายามปฏิบัติอาจจะเป็นคนแปลกหน้าอาจจะเป็นคนไม่ดีในสังคมที่เขามองเรานะไม่ต้องพี่น้องถ้าคนไม่ดีจะเกลียดเราเนี่ยให้ภูมิใจจงเสียใจถ้าคนดีมีอีมานโกรธเราเนี่ยควรจะเสียใจแต่วันนี้เราเสียใจเลยครับคนไม่ดีโกรธเราเนี่ยเราเสียใจแต่คนดีกว่าเราช่างมันเถอะใช่ไหมมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆนะเพื่อนๆ เด็กๆในโรงเรียนเหมือนกันแบบนี้นะถ้าเพื่อนเก๊ๆเนี่ยกลัวมากเลยเดี๋ยวเขาไม่ให้เข้าฝูงเอ้ยครับเข้ากลุ่มไม่ใช่เข้าฝูงเข้ากลุ่มใช่ไหมแต่เพื่อนดีๆแบบเรียนแบบใช่ไหมนั่งแถวหน้าเนี่ยถ้าโกรธช่างมันเถอะมันอยากเก่งเนี่ยปล่อยซึ่งจริงๆแล้วเราควรจะต้องอะไรครับเราควรจะต้องใส่ใจคนที่ดีและมองข้ามคนที่ไม่ดีถูกไหมนั่นคือเรานั้นถึงบอกว่าถ้าเราใช้สิ่งที่ท่านนบีบอกไว้เนี่ยเชื่อเหลือเกินครับว่าชีวิตที่เราใช้ชีวิตอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรการงานอะไรใช้แบบไหนอายุเท่าไหร่ผมเชื่อเลยครับว่าทั้งหมดเหล่านี้ไม่ออกนอกกรอบที่นบีบอกไว้และสุดท้ายเราจะเป็นคนหนึ่งที่เดินเข้าสวรรค์แบบอกผายไหลพึงหน้าบึ้งตาโตเดินเข้าสวรรค์อย่างแบบเขาเรียกอะไรนะภูมิใจเพราะเราทำโดยข้อแรกที่บอกอิตตะกุลลอฮ์เรากลัวอัลลอฮ์ไงที่เราทำไม่ยืนนมาดเพราะเราต้องการโชว์คนไม่ใช่จ่ายสกาดเพราะเราต้องการโอ้อวดไม่ใช่ถือเสียดต้องการบอกคนว่าฉันเก่งไม่ใช่แต่เราทำเพราะอิตตะกุลลอฮ์เรายำเกรงอัลลอฮ์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับมันเป็นอะไรที่จะต้องมาทบทวนเรื่องไม่ได้เรื่องใหม่ๆที่เราจะต้องมาแต่มันเป็นเรื่องเก่าที่มันมีฝุ่นทบใช่ไหมต้องมาขัดกันหน่อยบางคนขัดเงาๆนิดๆก็ปล่อยแล้วยังมีคราบอยู่อีกขัดให้มันออกให้หมดถูกไหมฮะถือศีลอดแล้วก็เรื่องของอะไรครับเรื่องของการโอ้อวดต้องออกนมาดครบแล้วก็ขยับเรื่องการโอ้อวดออกนะการตะกบดออกการอะไรต่อเมื่อค่อยๆเอาออกค่อยๆเอาออกให้หมดแล้วเราก็อินชาอัลลอฮ์จะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้แล้วสังเกตพี่น้องครับว่าอะไรที่สำคัญที่เป็นพอยต์หนักๆเนี่ยนบีกล่าวไว้ในฮัจญะตุลวะดาเพราะมันเป็นช่วงสุดท้ายเหมือนเราว่าเวลาเรารู้ว่าเราเจ็บเราก็จะบอกข้อสำคัญสำคัญใช่ไหมเราคงไม่บอกว่าเก็บรองเท้าหน้าบ้านยังเดี๋ยวฝนตกมีใครพูดอย่างนี้ไหมตอนที่นอนโรงพยาบาลแล้วหมอบอกว่าอ่ะมาดูใจกันได้แล้วนะว่าผู้ปกครองจะไม่อยู่แล้วมีผู้ปกครองคนไหนไหมหรือคนไหนไหมที่ถึงวาระนั้นแล้วแล้วบอกว่าเก็บรองเท้าด้วยนะเดี๋ยวฝนตกแล้วมันเปียกหรือเขาจะบอกว่าเรื่องสำคัญสำคัญที่เขาเป็นห่วงและอยากที่จะให้ทุกคนได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีได้คุตบะในฮัจญะตุลวะดาเพื่อหวังและต้องการที่อุมมะของท่านนั้นได้ใส่ใจยืนหยัดนะครับในสิ่งที่อะไรทำให้เขานั้นได้รับภาคผลได้รับผลบุญและได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราจะมาดูนะครับว่าชีวิตที่เหลืออยู่ทำอย่างไรนะอย่ามองว่าทำงานทำธุรกิจทำอะไรแล้วมันมาลบล้างนมาดของเรามาลบล้างการถือศีลอดของเรามาลบล้างการปฏิบัติอามันอิบาดะห์ของเราพี่น้องคิดว่ายังไงถูกไหมเลิกก็ไม่มีงานเอาไงโอ้นี่วัดกันเลยนะวัดกันเลยว่าเราจะทำอย่างไรดีอ่ะนะถึงบอกอ่ะข้อแรกเลยอิตตะกุลลอฮ์ซอฮาบะห์ทิ้งทุกอย่างเพราะอะไรเพราะอิสลามใช่ป่ะทิ้งทุกอย่างได้อ่ะเราอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่แรงขนาดนั้นค่อยๆจากการอะไรครับมองเลยครับเนียดเลยครับนะว่าเราจะไม่อยู่หรือจะไม่ปฏิบัติอะไรที่มันค้านต่อหลักการหมายถึงงานนะไม่ทำงานอะไรที่มันค้านต่อหลักการอิสลามถ้างานนี้มาให้เราคุ้มหัวเปลี่ยนงานใหม่แต่ออกตอนนี้ไม่ได้ก็เนียดเลยเดือนนี้ออกอินชาอัลลอฮ์เนียดเลยเดือนนี้ยังออกไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่าแต่ขอจะออกเดือนนี้อินชาอัลลอฮ์หางานใหม่เตรียมรอไว้เลย
นะอย่าออกปุ๊บแล้วมาวิ่งหางานมันก็ไม่ได้สิเราต้องทำงานอะไรที่มันนะและอัลลอฮ์จะฮีดายและจะชี้ทางนำและจะหาทางออกให้เราเพราะในอายะห์กุรอานก็บอกครับนะใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะหาทางออกให้เราต้องเชื่อมั่นตรงนี้ด้วยทั้งหมดเหล่านี้นะครับถ้าขาดคำว่าตะวักกุลหรือการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามันจะดูยากไปหมดเลยมันจะดูยากมันจะทำได้เหรออาจารย์มันจะเป็นไปได้เหรอใช่สิอย่างอาจารย์ก็ทำได้อย่างคนนั้นก็ทำได้นี่เพราะอะไรเพราะขาดการตะวักกุลไงขาดการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเราต้องบอกก่อนครับว่าทุกวันนี้เนี่ยทำไมเราถึงทิ้งนมาดพี่น้องลองคิดตามทำไมทุกคนมุสลิมเราถึงทิ้งนมาดเพราะไม่มีปัจจัยนะทุกคนมีอัลลอฮ์หมดแล้วครับแต่ไม่มีปัจจัยไงจริงไม่จริงเรามีปัจจัยดิทิ้งเหมือนเดิมอาจารย์เห็นนะมีปัจจัยก็ทิ้งเหมือนเดิมใช่ไหมก็ใช่แต่พี่น้องลองดูถ้าสมมตินะเราลองมโนเล่นๆก่อนถ้ามีมหาเศรษฐีคนหนึ่งประกาศที่มัสยิดเลยนะใช้ไมค์ลอยพี่น้องใครมานมาซุบฮีใครมานมาซุบฮีนะมาก่อนนมาดนะมาทาสงสองครองสองระกัดทุกๆหนึ่งระกัดให้1,000คิดว่าจะมาไหมแปลกหน้าแปลกตามากันหมดอ่ะถูกป่ะและนมาดทียิบอินนาอัตนาผ่าสองเพราะมันจะได้หลายระกัดหน่อยและถ้าบอกว่านมาซุบฮีเสร็จแล้วนมาซุบฮีเสร็จแล้วใครยังอยู่เนี่ยนะนั่งแต่ทีละใบนะหยิบทีละใบหยิบเท่าไหร่ได้เท่านั้นจนกว่าดวงอาทิตย์ขึ้นคิดว่าเขาจะนั่งอีกไหมเห็นไหมมันกำลังชี้เห็นว่าเราทุกคนไม่ใช่ยุคเราอย่างเดียวพี่น้องในอดีตท่านอบูเราะห์บอกไปที่ตลาดพอเวลาเดินตลาดเห็นคนหมู่วุ่นอยู่กับตลาดโอ้โหค้าขายอะธุรกิจอะสมัยนั้นค้าขายเรียกว่าธุรกิจนะก็ไปประกาศว่านบีแจกรางวัลแจกมรดกอยู่ในมัสยิดทิ้งหมดเลยไปมัสยิดและท่านก็ยืนรออยู่หลังจากคนเหล่านี้ไปปุ๊บกลับมาเอ้าไหนยังไม่เห็นมีแจกเลยแล้วท่านเห็นอะไรอ่ะก็บางคนนมาดบางคนอ่านกุรอานบางคนนั่งแบบเนี้ยนั่งแล้วก็คุยเรื่องศาสนาใช่ไหมนั่นมรดกนบีกลับไปขายเหมือนเดิมเห็นยังเวลาฟังประวัติศาสตร์นี้วางดูหะดีษบทนี้ก็ย้อนกลับมาดูว่าแสดงว่าไม่ใช่ยุคเรานะที่บอกว่าเราแจกตังค์แล้วทุกคนจะมาก่อนหน้านั้นก็ไปวะมันก็มีก็แสดงว่าเราทุกคนถ้ามาดแมนว่าคำว่าอิตตะกุลลอฮ์คำว่าเพื่ออัลลอฮ์คำว่าตะวักกุลไม่เกิดไม่มากพอเนี่ยบางครั้งเราก็เป๋เหมือนกันนะงั้นเราต้องว่าใครเป็นคนให้อัลลอฮ์นะถ้าพูดน่ะอัลลอฮ์น่ะแต่ถ้าทำอ่ะบริษัทนั้นบริษัทนี้ฮาจีนั้นฮาจีนี้ใช่ป่ะต้องทำให้เห็นต้องทำให้เห็นถ้าวันนี้เอาเงิน1ล้านมากองข้างหน้าแล้วบอกเอ้าเอา1ล้านเนี่ยไปใช้ให้หมดคิดว่าใช้เป็นมั้ยเป็นนะผมก็บอกนะผมใช้เงินเป็นนะเอามาล้านนึงแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าไม่มีเลยทำยังไงหาเงินและเอาเงินนั้นบริหารงานทำอย่างไรถูกไหมนี่คือสิ่งหนึ่งที่มีพี่น้องเนี่ยก็กล่าวบอกว่าอาจารย์ทำโรงเรียนไปได้ไงไม่มีตังค์ไม่มีอะไรผมบอกไม่รู้อยากทำอยากสอนแค่นั้นแหละครับแล้วทำไงก็ไม่รู้นะไม่มีใครมาก็มาสอนที่บ้านไม่มีที่เดี๋ยวสอนที่บ้านอยากสอนเท่านั้นเองมีแค่เนี้ยเพราะรู้สึกว่าเมื่ออัลลอฮ์ให้แล้วถ้าเราไม่เอาสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ไปแล้วเราจะบอกอัลลอฮ์ไงเหมือนอย่างที่บอกว่าอัดดูซะกาตอัมวาลิกุมอัลลอฮ์ให้เหนือกว่าคนอื่นมีมากกว่าคนอื่นแล้วคุณไม่ทำไม่จ่ายซะกาตจะตอบอัลลอฮ์ไงไปตอบเองนะไม่มีใครตอบเลยไปตอบอัลลอฮ์เองแล้วถ้าคนนี้ไม่รวยไม่มีเงินไม่มีอะไรแต่มีความรู้ทำไงฮะถ้าไม่สอนไม่บอกไม่อะไรแล้วจะไปตอบอัลลอฮ์ไงถูกไหมนะดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จนกระทั่งเขามาดูเขาบอกโอ้โหอาจารย์มาอยู่หลายปีแล้วไปได้บอกอัลฮัมดุลิลละห์นะเพราะอะไรมันไม่ใช่เพราะในกอเพราะบางคนบอกต้องมีเงินมาก่อนถึงจะบริหารโรงเรียนได้ผมบอกโอ้ถ้าคิดอย่างนี้ไม่ใช่แล้วมันไม่เดินไงถูกไหมใครๆก็ใช้เป็นบริหารหมดแล้วครับฮะจีหมดแล้วให้เขาเติมแล้วเราทำอะไรอ่ะรอใช้เงินอย่างเดียวใช่เหรอ
แต่เราต้องคิดด้วยแล้วเราจะเห็นคุณค่าแล้วเราจะประจักษ์ว่าอัลลอฮฺสละประทานให้อย่างไรถูกไหมที่ซอฮาบะทั้งหลายเขายืนยันเพราะอะไรในสงครามคอนดักพี่น้องคอนดักสงครามครั้งที่5คือสงครามอะไรสนามเพาะที่สนามเพาะก็คือที่ขุดหลุมรอบมาดีนะฮะนะโดยแผนการเนี่ยไม่อาหรับไม่เคยเห็นไม่รู้มาก่อนเป็นแผนการของชาวเปอร์เซียคือท่านซันซันมาอัลฟาริซีมาเสนอแนะท่านนบีว่าเราออกไปไม่ได้เพราะถูกล้อมมาดีนะไม่หมดเลยถ้าล้อมอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยพวกเราก็ตายเพราะไม่มีอาหารถูกไหมทำยังไงอ่ะก็เลยเสนอทุกคนเสนอบุกเลยเขาเรียกประจันลุยเลยก็ลุยไปเราก็เสียเปรียบคิดให้รอบคอบสุดท้ายท่านซันมาฟาซีเลยเสนอว่าในประเทศเราเนี่ยเราทำอย่างนี้เพื่อป้องกันตัวเองใช่ไหมแล้วค่อยๆไปเอาไส้ศึกเข้าไปดูเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างเนี่ยถ้าเกิดจะประจันบานเราไม่ต้องไปไงทำท่าเหมือนจะวิ่งเฉยๆพวกนี้วิ่งมาตกหลุมเราหมดเลยก็เลยขุดใช่ไหมสนามเพาะคำถามว่าถ้าไม่ตะวักกุลไม่มอบหมายต่อลอสลายอมได้ไหมไหวไหมถูกป่ะแล้วเมื่อสงครามเนื้อถึงการประจันบานอัลลอฮ์ส่งมาลาอิกะฮ์มาช่วยในวินาทีไม่ใช่มาช่วยก่อนนะลำบากก่อนใช่ไหมหิวก่อนเป็นช่วงแห้งแล้งด้วยนะไม่มีอะไรทานด้วยนะนบีก็ไม่ทานซอบะก็ไม่ได้ทานแล้วคิดดูต้องใช้แรงขนาดนี้ทุกคนก็ไม่ท้อนะสุดท้ายเวลาประจันบานอัลลอฮ์ก็ช่วยในสงครามบาดัดเหมือนกันสงครามบาดัดเนี่ยมาจากมาดีนะห์500กว่าคนครับเวลาไปถึงอะไรสนามบาดัดออกเขาเรียกหนีทัพออกไปนะเหลือ313คนใจเป็นไงฮะแป้วนะแล้วทางนู้นมาพันกว่าคนอ่ะคิดดูแค่เสียงกองอ่ะเสียงกองกับฝุ่นที่มันตลบขึ้นมานี่ก็เราจะหนีอยู่แล้วจริงป่ะแต่313ยืนหยัดสุดท้ายอัลลอฮ์ช่วยเหลือได้รับชัยชนะได้รับชัยชนะนะพวกกุฟาร์บอกว่าอะไรที่หนีทัพอ่ะพวกกุฟาร์ที่มาแล้วฐานแนวหน้าวิ่งหนีกลับไปบอกเจ้านายเฮ้ยวิ่งทำไมต่อสู้สู้เดินคนไม่กลัวตายฉันจะสู้กับคนไม่กลัวตายได้ยังไงแปลว่าไม่มีอะไรแล้วไงและอัลลอฮ์ก็ช่วยเหลือชัยชนะเป็นของผู้ศรัทธานั้นการตะวักกุลหรือการมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ได้เพียงแค่พูดแต่ต้องลงมือปฏิบัติและอัลลอฮ์จะทดสอบเพื่อวัดตะวักกุลหรือการมอบหมายในหลายรูปแบบวิกฤตจริงๆที่คุณโดนวิกฤตแบบไปไม่ได้จริงๆเขาเรียกมืดแปดด้านที่บ้านเรานะแต่เรายังยืนหยัดที่จะเดินหน้าด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและอัลลอฮ์ก็ให้ทางออกนะบางคนก็เจอวิกฤตอย่างนี้จมปักกับวิกฤตอย่างนี้นะครับแล้วก็อดทนจนกระทั่งผ่านบททดสอบนี้ไปฟ้าหลังฝนทำไมฮะสดใสหลังจากนั้นก็อัลฮัมดุลิลละถูกไหมฮะจะเขาสำหรับเขาคนนั้นก็จะรู้สึกว่าการทำงานศาสนาไม่ได้ยากแต่มันมีความสุขถูกไหมมีความสุขวัยรุ่นยังไม่เข้าใจเพราะเขามีความสุขกับโทรศัพท์มือถือนะขึ้นแรงแล้วเขามีความสุขนะซื้อนู่นซื้อนี่วันนี้ซื้ออาวุธไป 200,000 นู่นเก็บเพชรได้มา5ล้านนะอยู่อย่างเงี้ยเพ้อฝันอยู่ในกันอะไรของเขาเนี่ยนะนั้นทำอย่างไรล่ะครับก็ต้องให้เขามาสัมผัสทีละหน่อยให้รู้ว่าทำอย่างไรถ้าอยู่1ยำเกรงอัลลอฮ์นำมาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนะครับถ้ามีก็จ่ายซะกาตไปแล้วก็ต้องเชื่อฟังผู้นำไม่ใช่จุฬาราชชนอย่างเดียวนะผู้นำล่อลงมาในบ้านใครคือผู้นำอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยฉันเองพ่อบ้านนะถึงแม้ว่าเขาคนนั้นจะเป็นคนที่เขาเรียกเอาว่าในสังคมนะว่าคนจนแล้วกันเราได้คนจนมาสมมตินะถึงเขาจะจนกับเราก็ตามแต่เขาคือผู้นำท่านนบีกับท่านหญิงคอยได้ใครรวยกว่ากันถูกไหมแต่นบีคือผู้นำเห็นไหมหลายคนที่ให้เห็นภาพคือที่มาบอกอย่างนี้เพื่อให้รู้ว่ามันถ้าเชื่อฟังผู้นำบารอกัตจะเกิดไงแต่เราเนี่ยแนะนำได้บางอันนี้มันไม่ดีนะจากประสบการณ์ฉันเนี่ยฉันเคยทำธุรกิจมาก่อนเนี่ยทำอย่างเงี้ยมันจะไม่ได้นะบางต้องแบบนี้ต้องแบบนี้อ๋อเหรอ
โอเคมันปรึกษากันได้ไงปรึกษากันได้ในการใช้นะแต่อย่าไปบอกว่าไม่ฟังฉันเองฉันเก่งฉันเก่งความเก่งให้เขาไปให้เขาทำให้เขาอยู่ในหน้าเราอยู่เบื้องหลังนะใครก็ตามนะครับใครก็ตามที่ภรรยาอยู่เบื้องหลังของไม่ว่าจะงานงานใดก็แล้วแต่นะงานนั้นจะประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้านะไม่ได้พูดเองนะประวัติศาสตร์มีบอกนะท่านนบีทำอะไรก็สำเร็จเพราะอะไรใครอยู่เบื้องหลังท่านหญิงคอดียะครับทำไมนบีถึงเสียใจมากตอนท่านหญิงคอดียะเสียชีวิตทำไมครับเพราะคนที่คอยสนับสนุนคอยให้กำลังใจคอยเขาเรียกมองโลกเพราะอายุเยอะกว่าถูกไหมมองโลกมองความรู้สึกของสังคมเป็นอย่างนี้อย่างนี้นบีได้ข้อคิดจากคนที่อยู่ข้างๆใช่ไหมแต่สังคมสมัยนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไงนะผู้หญิงต้องเก่งตอนนี้เขาบอกหญิงแกร่งไงนะแกร่งที่ไหนครับแกร่งในบ้านอย่างเดียวนอกบ้านจ้าข้าอย่างเดียวเลยเชิญข้าเชิญข้าในบ้านเอาอะไรก็เอาไม่เชิญข้าบ้างล่ะใช่ป่ะเชิญข้าอยู่ข้างนอกอย่างเดียวนี่ไงหญิงแกร่งแต่อ่อนแออยู่ข้างนอกไม่เอาครับเราต้องพยายามนะเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะสะท้อนถึงการมีชีวิตที่ดีในดุนยานี้นะและชีวิตที่ดีในดุนยาง่ายๆครับนมาก็มีความสุขถูกไหมถือเสื้อมีความสุขนะเราจ่ายสกัดเราก็มีความสุขนะครับเชื่อฟังผู้นำก็มีความสุขสุดท้ายสุขทั้งดุนยาสุขทั้งอาคิเราะห์เพราะเราได้เข้าสวรรค์นะวันนี้บวชเดือนนี้บวชเดือนหน้าไม่บวชได้ไหมหมายถึงปีหน้าไม่บวชได้ไหมไม่ได้วันนี้บวชเดือนนี้นมาดพรุ่งนี้ไม่นมาดได้ไหมไม่ได้เรามันเป็นชีวิตประจำวันเราต้องทำแบบนี้เป็นประจำจนกว่าอาญันจะมาถึงวะลาตามูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนนี่ไงอย่ารอไงนะอย่ารอนะครับแต่เราต้องทำเพื่อให้อาญันมาถึงและเราก็อยู่ในอะไรบริบทปฏิบัติการทำในสิ่งที่อิสลามสั่งใช้ตามรูปแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นทั้งหมดเหล่านี้พี่น้องครับมันเป็นช่วงของอะไรการปฏิบัติของเราในชีวิตประจำวันรายวันของเราอย่ามองว่าเฉพาะฤดูกาลฤดูนี้นมาดชุกนมาดหน่อยตอนนี้ทำไมอ่ะเดี๋ยวเดือนหน้าจะไปฮัจญ์เดือนนี้นมาดหน่อยอันนี้ไม่ได้เอาเตาบ้าตัวได้ไม่เป็นไรเริ่มเตาบ้าตัวแล้วก็บอกเลยว่าตั้งแต่นี้ไปจะไม่ขาดนมาดรอมฎอนอะไรรอมฎอนปีนี้เป็นไงฮะเตรียมพร้อมเลยปีหน้าเราขาดสมมติปีหน้าเราเป็นคนที่ไม่ได้บวชนะมาฟังศาสนารู้สึกอิมานมันมาไงอินชาอัลเลาะห์ตั้งแต่ปีนี้ไปอินชาอัลเลาะห์ยะอัลเลาะห์ฉันจะไม่หยุดการถือศีลอดจนกว่าชีวิตจะจากดุนยานี้ไปตั้งใจแบบนี้เลยและอัลเลาะห์จะเปลี่ยนหัวใจของคนคนนั้นได้แต่ถ้าเราไม่ตั้งใจเดี๋ยวค่อยว่ากันเขาว่ากันไม่ตั้งใจครับตั้งใจไม่ค่อยว่าตั้งใจต้องวันนี้เลยนะฮะโอ้อาจารย์รอมฎอนอีกไกลรอมฎอนอีกไกลและไม่ตั้งใจวันนี้ได้ไหมคิดว่าชัยฏอนมันรอเราไหมไม่รอชัยฏอนไม่รอเรานะนะชัยฏอนไม่รอเราแต่มันพร้อมทุกวินาทีที่จะล่อลวงหลอกลวงและทำให้เรามีความรู้สึกนึกคิดไปว่าการถือศีลอดการนมาดมันเป็นกำแพงกั้นไม่ให้เราพัฒนานะขายของถ้าไปนมาดเดี๋ยวก็เสียจริงไหมจ่ายสกาดก็ทรัพย์สินลดลงนะเชื่อฟังผู้นำอุ้ยเราเก่งกว่าเขานะการศึกษาก็มากกว่าเขาเงินก็มากกว่าเขาโอ้คนรู้จักมากกว่าเขาต้องไปเชื่อเขาอีกเหรอเนี่ยมันก็อีโก้ก็จะมาขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่นั้นทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นชีวิตประจำวันวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดเมื่อชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดทำอย่างไรล่ะครับให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นประโยชน์กับชีวิตในดุนยาของเราและความสำเร็จในอาคิเราะห์ของเราก็เอาหะดีษของท่านนบีไปปฏิบัติเอาอายะห์กุรอานมาเป็นบรรทัดฐานของเราว่าอย่ารออีมานวิ่งชนเราแต่จงวิ่งชนอีมานค้นหาอีมานวิ่งชนอีมานให้ได้นะครับวันละหน่อยชนวันละหน่อยวันนี้ชนหัวแตกพรุ่งนี้ชนเข่าบุบพรุ่งนี้ชนไปทุกอย่างอะไรที่มีชนอีมานให้ได้นะเพราะอีมานไม่ใช่ได้แล้วจะอยู่ประจำพี่น้องจำไว้นะอีมานที่มีนะเวลามีวันนี้พรุ่งนี้จะมีไม่ใช่นะต้องรักษามันให้ได้โอเคไหมฮะรักษามันให้ได้ต่อเนื่องเพราะมันพร้อมที่จะไปจากเราตลอดทำไมครับทำไมถึงมันถึงพร้อมไปจากเราทั้งที่เราก็หูขวาจะได้มานี่เพราะชัยฏอนเนี่ยมันไม่ยอมให้เรารักษาอีมานไว้อย่างเขาเรียกสมบูรณ์
มันก็จะมีทั้งอะไรตะปูทั้งเข็มหมุดทั้งอะไรคอยเจาะรูทีละหน่อยทีละหน่อยทีละหน่อยใช่ไหมเพื่อให้อีหม่านรั่วออกมาดังนั้นอย่าปล่อยให้เราถูกแทงด้วยอะไรการล่อลวงของชัยฏอนทำให้อีหม่านเราถดถอยลงไปนะครับอันนี้ก็อยากที่จะได้ฝากไว้กับพวกเราว่าอยู่อย่างไรได้สวรรค์นะครับเราก็จะได้อยู่อย่างคนที่มีหวังและมีวิธีและวิถีของการที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ฝากไว้ตัวนี้นะครับพี่น้องวันที่2ธันวาอินชาอัลเลาะห์เชิญด้วยนะฮะงานโรงเรียนผมนะครับจัดที่หนองจอกที่มูลนิธิอาจารย์ยะยาโตมังงีนะครับที่หนองจอกอินชาอัลเลาะห์นะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์